ัสดีค่ะนักเรียนและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะรวมถึงครูและนักเรียนที่อยู่ในรัฐกัลลันตันประเทศมาเลเซียวันนี้พบกับครูในวิชาทัศนศิลป์เราพบกันทุกวันศุกร์วันนี้ห้องเรียนชั้นป.3ทับ2เรียนเรื่องอะไรต้นไม้เป่าสีเคยเป่าสีไหมเคยทดลองสีด้วยการเป่าสีไหมครับเคยครับผู้หญิงเคยไหมคะเคยเคยตอนไหนอยู่อะนุบาลหรือป.1เป่าสีใช้หลอดเป่าป.1เรียนไหมเรียนป.1เรียนแต่ป.3จะให้เป่าอีกคราวนี้จะให้เป่าเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราวคือต้นไม้ให้มันเป่ายังไงเดี๋ยวจะได้ดูกันวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเป่าคือหลอดปกติมีไว้ทำอะไรไว้ดูดน้ำใช่ไหมไว้ดูดน้ำวันนี้ไม่ดูดเป่าไม่ต้องละลายสีมากนะมีคนเตรียมละลายสีเต็มเลยไม่ต้องละลายมากเพราะให้เป่าแค่นิดหน่อยพอเพราะว่ามีพื้นที่การทำงานอยู่แค่กระดาษ A4 เท่านั้นมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมในการทำงานในวันนี้เลยนะคะกระดาษสำหรับรองรับผลงานนะอันนี้มีไว้สำหรับรองรับผลงานจานสีไว้ละลายสีไว้ใส่สีที่เราจะทำงานอ้าวหลอดสีโปสเตอร์ผู้การไว้มีหน้าที่ทำอะไรคนสีละลายเดี๋ยวเราจับหยดลงไปแล้วก็ถึงใช้หลอดเป่าครบหมดหรือยังครบแล้วนะคะกระดาษหนังสือพิมพ์ให้นักเรียนเอามาเพื่อปูรองโต๊ะกันเปื้อนข้าวกันเปื้อนผ้าเช็ดมือสวมไว้เลยใครเอามาถุงไว้ใส่อุปกรณ์กลับบ้านไปนะเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยอ้าวตอนนี้เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วไปเตรียมความพร้อมด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันก่อนแล้วกลับมานะเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับน่าอยู่อย่างพอเพียงใช้เท่าที่มีI'm not afraid to die.
บร้อยมาดูขั้นตอนการทำงานนักเรียนกำหนดพื้นที่การทำงานไว้เลยกระดาษของเรามีขนาดเท่า A4 เพราะว่าทำไมมีเวลาไม่มากในการทำงานนี่นะคะคือพื้นที่การทำงานให้นักเรียนตีกรอบทั้ง4ด้านแล้วข้างบนนี้เขียนชื่อชั้นเลขที่ไว้เลย